สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่7แล้วเนาะนะผมก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของ Candle Trend นั่นเนองนะผมแล้วก็จบจากคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดในเรื่องของ Break and Re-test ทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้จะเป็นการปูเนื้อหาไปสู่สิ่งที่มันจะ Advanced ขึ้นไปมากกว่านี้นะทีนี้ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าหลงเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะก็อยากให้คุณเนี่ยย้อนกลับมาดูคลิปเก่าๆก่อนนั่นเนองนะครับผม ซึ่งคลิปเก่าๆที่ผมพูดถึงเนี่ยนะผมก็คือหน้าตาประมาณเนี้ยนะผมเป็นสอนเทรด EP 1นะผม forex นะผมตอนนี้ผมอัพไปทั้งหมด5 EP แล้วนั่นเองนะผม EP ที่6เนี่ยจะอัพวันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับมาดูคลิปพวกนี้ก่อนน,นั่นเองนะผมไม่งั้นเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจเนื้อหาที่ผมจะพูดต่อไปจากนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะฉะนั้นนะผมเรามาเริ่มกันดีกว่ากับ Candlestick 106เปิดตำราแท่งเทียน10ในตลาด forex หรือว่า Candle เทรนนั่นเอนะครับก็เหมือนกับครั้งที่แล้วเลยนะผม AP ที่5นะครับที่เราพูดถึงเรื่องของ market trend เนาะก็มีการย้อนความสักนิดนึงแล้วกันนะผมเผื่อบางคนจำไม่ได้นะครับก็เรามาเริ่มกันที่เนื้อหาเก่าเนิดนึงแล้วกันนะครับ market trend นะครับผมในตลาดนะครับผมมันมีทิศทางที่แท่งเทียนจะวิ่งไปใช่ไหมผมเรียกว่า market trend นั่นเองนะครับมี3รูปแบบหลักๆใช่ไหมก็คือเทรนขาขึ้นเทรนขาลงนะครับผมแล้วก็ ไม่มีเทรนนะวันนี้ผมได้พูดไปใน EP ที่5แล้วเนาะอันนี้มาย้อนให้ดูเฉยๆนะครับทีนี้เทรนขาลงเนี่ยลกักษณะกราฟมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะผมวิ่งลงไฮเออร์ไฮเออร์โลว์โลว์โลว์ไปเ,เรื่อยๆนะผมขอโทษทีในส่วนของเทรนขาขึ้นมันก็จะเป็นอ่าไฮเออร์ไฮเออร์โลว์ไฮเออร์ไฮโลว์ไปเรื่อยใช่ไหมครับผมแล้วก็มันจะมีอีกโซนหนึ่งก็คือโซอนที่เรียกว่าไม่มีเทรนนะครับมันก็คือโซอนที่ ราคาเรนจิงเนาะวิ่งอยู่ในกรอบราคานั่นเองนะครับนี่คือ3าเทรนหลักๆนะผมเนื้อหาเจาะลึกย้อนกลับไปดู EP5 นะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงเนื้อหาหลักในคลิปนี้เนาะก็คือ c a น d ดเทรนนะครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่ามันมี3เทรนหลักๆนะผมก็คือเทรนขาขึ้นเทรนขาลง แล้วก็ไซเว์ใช่ไหมผมอันนี้คือ3เทนหลักในตลาด Forex นะครับแต่พอเรามาดูแท่งเทียนนะผมคอนเซป t นี้เนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้กับแท่งเทียนได้เหมือนกันนั่นเองนะครับพอเราพูดถึงเรื่องในของ n d n e ดลเทนนะผมจะโฟกัสที่แท่งเทียนเป็นหลักนะผมมี2รูปแบบหลักๆเนาะนะผมแล้วก็คือเทนขาขึ้นและเทนขาลงนั่นเอง นะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเราเริ่มต้นกันที่เทนขาขึ้นก่อนเลยนะครับเทนขาขึ้นจำ,ำได้ไหมที่ผมบอกว่าเวลามันจะขึ้นเนี่ยมันจะต้องทำแบบนี้นะผมไฮเออรไฮก็คือโซนนี้ใช่ผมไฮเออร์โลข้างล่างนี่นะครับแล้วก็ทำาให้ไฮเออร์โลไฮเออร์ไฮไปเรื่อยๆนะผมอันนี้คือเทนขาขึ้นนะครับถ้าเราเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้กับในส่วนของแท่งเทียนเนี่ย มันก็ได้ออกมาเป็นข้อมูลเหมือนกันนั่นเองนะผมยกตัวอย่างเช่นเรามาโฟกัสที่โซนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ลูกศรอ,ออกนิดหนึ่งแล้วกันเราโฟกัสที่โซนนี้เนาะนะผมลดโซนนี้ออกปุ๊บแล้วก็ติ๊กแบบนี้ไว้นะฮะเวลาเทนขึ้นมันต้องเป็นอย่างนี้เนาะไฮอะไฮไฮอโลนะครับพอเรามาดูที่แท่งเทียนเหมือนกันเลยเราเริ่มจากแท่งนี้เลยนะครับแท่งนี้เราดูที่ด้านล่างเนาะด้านล่างเนี่ยราคาทําอะไรไว้ครับมันทำ lower high ไว้นะผม พอข้างบนเนี่ยไสเทียนด้านบนเขาเรียกว่าไฮเออร์ไฮเนาะซึ่งถ้าเราดูตรงนี้จากแท่งเทียนนะครับมันจะเหมือนกันเลยคือพอราคาเท่งนี้ทําแบบนี้เสร็จแท่งถัดไปนะครับมันทำไฮเออร์โลก็คือโลนี้นะครับผมมีการเคารลบโลตรงนี้นั่นองนะฮะแล้วมันทําอะไรมันทำไฮใหม่นะผมคือไฮของแท่งนี้นะครับมันเหนือกว่าไฮแท่งนี้นั่นดงนะครับเรามาดูแท่งถัดไปหนึ่งเหมือนกันก็คือแท่งนี้นะครับโลแท่งนี้เคารลบโลแท่งก่อนหน้านะครับผมอันนี้คือทำโลว่าไฮใช่ไหม ไฮแท่งนี้นะครับทะลุไฮแท่งก่อนหน้าก็คือมันทํ high าไฮแล้วไฮใหม่นะครับแท่งถัดไปก็เหมือนกันทําไฮแล้วไฮใหม่เพราะว่าไฮแท่งนี้ทะลุไฮแท่งนี้นะครับผมแล้วก็โลแท่งนี้เขารบโลแท่งนี้เนาะซึ่งถ้าเรามาดูที่แพทเทิร์นนี้นะครับก็จะเหมือนกันเลยคือราคาเนี่ยทําไฮแล้วไฮนะครับผมทำไฮแล้วโลไฮแล้วไฮไฮแล้วโลไฮแล้วไฮนะครับผมซึ่งถ้าเรามาดูที่แท่งเทียนถ้าผมลบลูกศรพวกนี้ออกนะครับผมลบพวกนี้ออกให้หมดเนี่ยแล้วผมวาดตาม แพทเทิร์นตรงนี้ให้ดูนะผมคุณก็จะเห็นภาพออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคือว่าไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลไฮไฮไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้มันคือคอนเซปต์ที่เกิดขึ้นจริงในแท่งเทียนนะผมแล้วมันสามารถใช้ได้จริงๆนั่นเองนะครับทีนี้ขาขึ้นเนี่ยมีประมาณนี้นะผมในทางกลับกันขาลงนะครับก็จะคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดโซนี่ออกไปนิดหนึ่งแล้วกันจะได้วาดให้เห็นนะผมเวลาขาลงเนี่ยราคามันก็จะทําแบบนี้ใช่ไหมผม lower low นะครับผม lower high ไปเรื่อยเนาะ lower low lower high lower low lower high แล้วก็ lower low, low ไปเรื่อยนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตรงนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันแล้วก็วาดให้ดูเนาะใช้เป็นสีเหลืองนะฮะจะได้เห็นภาพกันอันนี้คือเวลามันจะเทรนขาลงมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมในแบบการาฟทั่วไปนะครับถ้าเราเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้กับในส่วนของแท่งเทียนนะรเราก็จะเห็นได้เหมือนกันคือว่าราคาเนี่ยทำ lower low นะครับผมทำ lower high ไว้ พอแท่งถัดไปมันทำ lower low นะผมเพราะว่าโลแท่งนี้ทะลุโลแท่งก่อนหน้าใช่ไหมผมแล้วก็ทำโล w e r high เพราะว่า h i g แท่งนี้ขอลบ high แท่งก่อนหน้านะครับพอแท่งถัดไปแท่งนี้นะผมก็เหมือนกันเลยโลนี้ทะลุโลตรงนี้นะครับหมายความว่าราคาเนี่ยทำ l โลใหม่นั่นเดงน,นะผมตรงนี้เป็น lower low นะครับ h i แท่งนี้ขอลบ high แท่งก่อนหน้าก็คือ lower high นั่นเองนะครับผมซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็คล้ายๆกับในส่วนของขาขึ้นเลยเนาะขาขึ้นเนี่ยเราจะทำ i g h e r High ไปเรื่อยๆนะครับผมคือแท่งถัดไปเนี่ยจะสูงกว่าแท่งก่อนหน้านะครับผมเนี่ยแท่งนี้สูงกว่าแท่งนี้นะครับแท่งนี้สูงกว่าแท่งนี้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยแท่งนี้จะเคารพแท่งนี้เนาะแท่งนี้ก็เคารพแท่งก่อนหน้านะครับแท่งนี้ก็เคารพแท่งก่อนหน้าเหมือนกับขาลงเลยขาลงมันจะทะลุโลแท่งก่อนหน้าเนาะแท่งนี้ทะลุโลแท่งนี้นะครับแท่งนี้ทะลุโลแท่งนี้และข้างบนเนี่ย มันจะเคารพแท่งก่อนหน้านะครข้างบนแท่งนี้เคารพแท่งนี้นะครับข้างบนของแท่งนี้ก็เคารพแท่งนี้น,นั่นเองอันนี้คือคอนเซปต์สรูปแบบหลักๆสำหรับเทนขาขึ้นแล้วก็เทนขาลกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้น ถ้าเราเอาข้อมูลที่เราเพิ่งเรียนไปเนี่ยมาใช้กับแท่งเทียนเนาะเราก็จะเห็นว่าเวลาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมย้อนกลับมานิดนึงนะครับอันนี้คือตัวอย่างเนาะถ้าเราเอาข้อมูลที่เราเพิ่งเรียนไปนะแบบสมมติเราเห็นแท่งนี้แท่งเดียวใช่ปะ่ะเราอยากจะรู้ว่าแท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นหรือลงนะผมเราก็ดูได้ง่ายเลยก็คือถ้าแท่งถัดไปเนี่ยมันจะขึ้นนะครับมันจะต้องทําอะไรมันจะต้องคอลบโลแท่งนี้ถูกต้องไหมฮะแล้วมันจะต้องทะลุายแท่งนี้เนาะเพราะว่าที่เราเรียนมามันต้องทําลักษณะแบบนี้นะผมแบบนี้ไปเรื่อยมันถึงจะเป็นเทรน นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแท่งถัดไปกันแท่งถัดไปก็มีการทะลุหายแท่งก่อนหน้านะผมแล้วก็ขอลบโลแท่งก่อนหน้านะครับมันจะเป็นแบบนี้ไล่ไปเรื่อยเอยนาะเห็นไหมครับแท่งนี้ทะลุหายแท่งก่อนหน้านะผมขอบโลแท่งก่อนหน้าไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับี้ามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างกันหนึ่งนะผมก็คือเวลาราคาเนี่ยขึ้นไปเนาะมันจะขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมครับผมแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีแท่งแท่งหนึ่งทะลุโลของแท่งโซนพวกนี้มานะผมหมายความว่าบายเนี่ยหรือว่าเทนขาขึ้นเนี่ย ไม่อยู่แล้วนั่นเองนะผมก็คือสมมติเราดูที่แท่งนี้นะครับทุกแท่งเนี่ยเราจะเห็นว่าโลของแท่งก่อนหน้าเนาะมันเคารพโลแท่งก่อนหน้าหมดเลยนั่นเองนะผมแล้วก็มันทำไฮไปเรื่อยนะผมไฮไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็นามที่มีแท่งหนึ่งนะผมเกิดขึ้นมาในลักษณะอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมซึ่งก็คือการที่เจ้าโลของแท่งนี้นะผมทะลุโลแท่งนี้นั่นเองนะผมฉะนั้นเนี่ยบายอาจจะ ไม่ได้อยู่แล้วนะผมอาจจะต้องเป็นเซลล์แทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นไหมนะครับก็หลังจากนั้นแท่งนี้นะครับมีการทะลุไฮแท่งก่อนหน้าเนะาะแต่สุดท้ายแล้วมันกลับตัวลงมาทะลุโลแท่งนี้นะผมฉะนั้นนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะขึ้นต่อแล้วอาจจะต้องการที่จะ ลงแทนนะผมเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าบายตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะผมเพราะว่าแท่งนี้มีการทะลุโลแท่งก่อนหน้าไปแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูแท่งถัดไปกันว่ามันจะลงต่อไหมเนาะทีนี้เทรนเปลี่ยนแล้วนะผมจากเทรนขาขึ้นเป็นเทรนขาลงใช่ไหมถ้าแท่งถัดไปจะลงต่อมันจะต้องทําอะไรครับแท่งถัดไปมันจะต้องเคารพใหแท่งนี้แล้วทะลุโลแท่งนี้เนาะเพื่อที่จะลงต่อถูกไหมผมตามแบรวิชที่เราเรียนมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะลงไหม ผม,ผมก็โอเคมันทะลุโลแท่งก่อนหน้านะผมโลแท่งนี้ทะลุโลแท่งนี้นะครับทีนี้ถ้าแท่งถัดไปจะลงต่อก็ต้องเหมือนกันเลยก็คือมันจะต้องทะลุโลแท่งนี้และเขรบหายแท่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับโอเคเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับทีนี้เนาะเมื่อเราเข้าใจคอนเซปต์เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในตลาดจริงกันดีกว่านะครับก็ตรงนี้เนี่ย ถ้าเราตีโซนขึ้นมาคือเรามีโซนอะไรครับผมเรามีโซนที่เป็นอาไซเวย์นั่นเองนะครผมหรือว่าเลนจิงนะครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอโซนแบบนี้นะครับเราจะต้องรออะไรเราจะต้องรอให้ราคาเนี่ยทำการเบรกเอาท์ขึ้นมาแบบนี้เนาะเพื่อที่มันจะสามารถขึ้นต่อได้ นั่นเองนะผมก็ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือเราจะต้องรอราคาเบรกเอาออกไปก่อนนั่นเองนะผมเราไม่สามารถที่จะเข้าใบหรือเข้าเซลล์ในโซนนี้ได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือรอนะครับผมรอเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยมันเบรกเอาโซนนี้ออกมานะครับหายแท่งนี้ทะลุหายแท่งนี้เนาะแล้วเบรกเอาขึ้นมานะผมโลดแท่งนี้เขาบโหลดแท่งนี้นะครับฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อแท่งถัดไปมันจะต้องทําอะไรครับแท่งถัดไปที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้อง เคาลบโลแท่งก่อนหน้าแล้วก lighting, <c oughs> <t UC S> ็ทะลุหายแท่งก่อนหน้าเพื่อที่จะขึ้นต่อนั่นเองนะผมตามคอนเซป t นี้นะครับที่เราเรียนกันมาเนาะนะผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับโอเคแท่งนี้นะครับเห็นว่าโลแท่งนี้เนาะเคาลบโลแท่งก่อนหน้านะครับแล้วหายแท่งนี้ทำหายใหม่นะผมทะลุหายแท่งก่อนหน้ามาฉะนั้นเนี่ยราคาขึ้นมาถูกต้องแล้วนั่นเองนะผมแต่เราจะดูว่าวอลลุ่มมันค่อนข้างน้อยเนาะเพราะฉะนั้นราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นต่อก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะขึ้นต่อไหมนะฮะ โอเคสุดท้ายแล้วราคาเนี่ยก็ยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนาะนะผมมีการทะลุไฮแท่งก่อนหน้าไปเรื่อยๆนะครับผมแท่งนี้ทะลุโลมานิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับตัวขึ้นมาทะลุไฮนะก็ราคาวิ่งขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างของ Candle b แบ r i s h 10กันบ้างนะครับก็คล้ายๆกับบู lish เลยนะครับผมแต่ a บ ish เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเราจะต้องทำ lower low l o w e ว high lower ว o w lower high แล้วก็ l o ว e r low, low ไปเรื่อยๆใช่ไหมผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเรามาดูในแท่งเทียนเนี่ยมันจะลักษณะเป็นแบบไหน เรามีแท่งนี้เนาะเราไม่รู้ว่าแท่งถัดไปจะขึ้นหรือลงใช่ไหมผมแต่สิ่งที่เรารู้เนี่ยก็คือว่าถ้าแท่งถัดไปมันจะลงมันจะต้องขคลบหายแท่งก่อนหน้าและทะลุโลแท่งนี้ถูกไหมผมถึงราคาเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้นะครับแต่เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นแท่งนี้เนาะเปิดมาไม่วิกด้านบทนะครับแล้วก็เคลบหายแท่งก่อนหน้าเนาะมีการทะลุโลแท่งนี้ นะครับผมก็คือโลแท่งนี้ทะลุโหลแท่งนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเรามีบาร์เรชสมุนไพรในด้านข้างเยอะเนาะราคาอาจจะวิ่งลงต่อจากจุดนี้ได้นะครับฉะนั้นถ้าแท่งถัดไปจะวิ่งลงต่อมันจะต้องทําอะไรครับแท่งถัดไปเนี่ยจะต้องเคารพใหแท่งนี้และทะลุโหลแท่งนี้ถูกต้องไหมครับผมเพื่อที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับลักษณะแท่งเทียนก็จะต้องเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเราจะเห็นว่ามีการ ทะลุโลแท่งก่อนหน้าใช่ไหมผมโลตรงนี้ทะลุโลตรงนี้น,นะแล้วก็ไฮแท่งนี้มีการเคารพไฮแท่งก่อนหน้านั่นเองนะครับผมทีนี้เมื่อราคาวิ่งลงมาเรื่อยๆแบบนี้เนาะเราจะเห็นว่าลักษณะแท่งเทียนแท่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะผมหมายความว่าเรามีบ e ร r i s h momentum ที่่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแท่งนี้เป็นบ e ร r i s h ที่ค่อนข้างอ่อนๆนิดนึงหมายความว่าเราอาจจะ ไม่ได้มีแบ i s h m o m e n ต u มเข้ามามากแล้วนั่นเองราคาจะกลับตัวขึ้นจากจุดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแท่งนี้เนาะแท่งนี้นะครับมันมีการเคาาพบ i ายแท่งก่อนหน,น้าเนาะก็คือหายแท่งนี้ไม่ได้ทะลุหายแท่งนี้นะผมแล้วก็โล w แท่งนี้นะครับ,ม,รบมีการทะลุโ o w แท่งนี้เนาะราคาวิ่งลงมาต่อนะผมแต่พอเรามาถึงแท่งนี้นะผมก็เหมือนกันเลยหลังจากที่ราคามีเซลลงมาเนาะแท่งนี้เนะี่ยเหมือนกับว่าวอลลุ่มเริ่มจะหมดนั่นเอง นะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ทะลุโลอยู่ดีเนาะเะนั้นถ้าสมมุติว่าเราอ้างอิงจากสิ่งที่เราเรียนมาในเรื่องของวอลลุ่มครับถ้าวอลลุ่มเริ่มหมดนะผมหมายความว่าถ้าแท่งถัดไปจะขึ้นเนี่ยมันจะต้องทําอะไรครับมันจะต้องทะลุไฮแท่งนี้ใช่ไหมผมเพื่อที่ราคาเนี่ยจะได้บอกว่าเออเราไม่ลงแล้วนะเราจะเปลี่ยนเทนเป็นเทนขาขึ้นแล้วนะผมเพราะว่าจําได้ไหมผมเวลาเราจะลงมันจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการทะลุแบบนี้ขึ้นมา นะครับผมก็มีสิทธิที่เทรนจะเปลี่ยนแล้วเป็นขาขึ้นแทนนะครับเช่นนั้นคอนเซปต์เดียวกันเลยราคาวิ่งลงมาแบบนี้เนาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแท่งหนึ่งนะครับผมทะลุไฮแท่งนี้ราคาจะวิ่งกลับตัวขึ้นก็ได้นะคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นไหมนะครับผมโอเคแท่งนี้ทะลุไฮแท่งนี้นะครับผมหมายความว่าเซลล์อาจจะไม่ได้อยู่แล้วอาจจะเป็นเทรนขาขึ้นแทนนะครับทีนี้ถ้าราคาจะขึ้นต่อเนี่ยแท่งถัดไปมันจะต้องทําอะไรครับมันจะต้องทะลุไฮแท่งนี้ถูกไหมแล้วแล้วมันจะต้องเคารพโลแท่งนี้ นะผมถ้าดูซ้ายมือเรามีวิกให้ฟิลเนาะแล้วเราก็มีคลีนทราฟิกด้วยฉะนั้นราคาอาจจะวิ่งขึ้นจากจุดนี้ก็ได้นะครับโอเคราคาพยายามจะวิ่งขึ้นไปมีการท er ะลุหายนะเคารลบโลแท่งก่อนหน้านะครับแต่ว่าเป็นบูริชเล็กราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นต่อก็ได้เดี๋ยวเรา,าดูกันว่าจะขึ้นต่อไหมนะโอเค okay. สุดท้ายแล้วราคาวิ่งขึ้นต่อนะผมก็เหมือนก็เลยเทนเปียดนะครับเดิมทีเนี่ยเราทะลุโลของแท่งก่อนหน้ามาเรื่อยๆเนาะโลแท่งนี้ทะลุโลแท่งนี้นะครับโลแท่งนี้ทะลุโลแท่งนี มีการเคารพหายของแท่งก่อนหน้ามาเรื่อยๆนะครับแต่เจ้าแท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งตัวปัญหานะคือมันทําการทะลุหายของแท่งบริ i s h แท่งนี้มานะผมก็เลยเทนเปลี่ยนนั่นเองนะผมหลังจากที่เราเป็นลงมานานเนาะก็กลับตัวขึ้นมานั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนก็เลยโลแท่งนี้เคารพโลแท่งนี้นะครับหายแท่งนี้ทะลุหายแท่งนี้โลแท่งนี้เคารพโลแท่งก่อนหน้านะผมหายแท่งนี้ทะลุหายแท่งก่อนหน้านั่นเองนะผมนี่คือคอนเซ็ปต์คิดว่าน่าจะไม่งงกันนะครับผม หลังจากที่เราเรียนรู้เนื้อหาของแบริสเป็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันบ้างดีกว่านะครับก็ตัวอย่างตอนนี้เนี่ยเรามีอะไรครับผมเรามีแนวรับด้านล่างนะครับแล้วก็มีแนวต้านด้านบนนะครับผมเช่นนั้นเนี่ยการที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับผมมันจะต้องทะลุโซนนี้ออกมาก่อนใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตแท่งเทียนนะครับเราเห็นว่าเดิมทีเนี่ยราคามันไซเวย์อยู่ในกรอบนี้เนาะนะครับผมแล้วก็แท่งนี้เนี่ยพยายามจะขึ้นไปนะครับผมแท่งนี้มีการทะลุไฮแท่งก่อนหน้าแต่สุดท้ายแล้ว กลับตัวลงมาทะลุโลแท่งนี้นะครับแล้วเราปิดเป็นแบ a r ิที่ค่อนข้างแข็งแรงนะผมเช่นนั้นอาจจะอนุมานได้ว่าแท่งถัดไปเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะผมแต่เราไม่มีข้อมูลตรงนี้นะผมถ้าเราจะรู้ว่าแท่งถัดไปจะวิ่งลงต่อเราจะต้องอ้างอิงจากอะไรครับอ้างอิงจากการที่แท่งถัดไปนะผมจะต้องเคลบหายแท่งนี้นะผมก็คือตรงนี้แล้วก็ต้องมีการทะลุโลแท่งนี้นะผมเพื่อที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับถ้าเราดูกันว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยราคามีการ ทะลุโล่แท่งนี้มานมก็คือโล่แท่งนี้ทะลุโล่แท่งนี้มานะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่าราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับแท่งถัดไปมันจะต้องทํำยังไงครับมันจะต้องคอลบไายแท่งนี้ถูกไหมผมแล้วมันจะต้องทะลุโล่แท่งนี้เพื่อที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับโอเคเห็นไหมฮะราคาแท่งนี้เคอลบหายแท่งนี้นะผมและมีการทะลุโล่แท่งนี้มา <c ười> นั่นเองนะผมก็คือโลตรงนี้เนาะทะลุโล่แท่งนี้มานะครับฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่ราคาวิ่งลง นะครับไปดูตัวอย่างถัดไปกันตัวอย่าง bullish trend advance นะผมก็หลังจากที่เรารู้ bullish trend แล้วก็ bearish trend ไปแล้วเนาะเราจะมาดูตัวอย่างที่มันเป็น advance กันบ้างดีกว่านะผมเป็นการวิเคราะห์กราฟว่าเอ้ยราคาทําแบบนี้แบบนี้นะมีสิทธิ์ที่จะไปแบบไหนนะฮะเราเริ่มกันที่ตัวอย่างแรกเลยนะครับผมตัวอย่างแรกเนี่ยถ้าเราตีโซนเนาะเราก็เริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะครับเรามีอะไรครับผมเรามีแนวต้านด้านบนนะฮะแล้วเราก็มี support ด้านล่างนะครับโซนนี้เหมือนก็เป็นมาเนอร์รีสแตนด์เนาะแต่ว่าผมจะไม่ตีไว้แล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้สนใจในโซนนี้อยู่แล้วนะครับข้อมูลตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยคืออ่าเรามีโซนนี้อีกโซนหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็เรามี คลีนทราฟิกแท่งนี to to ้นะผมฉะนั Or, ้นเนี่ยถ้าราคาจะวิ่งขึ้นต่อนะผมหลังจากทะลุโซนนี้มาได้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะวิ่งขึ้นไปได้ง่ายเนาะเพราะตรงนี้เป็นคลีนทราฟิกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงเนี้ยเราจะเป็นยังไงต่อเราไม่สามารถที่จะเข้าบายตรงนี้ได้หรือเราไม่สามารถที่จะเข้าเซลตรงนี้ได้นั่นเองนะผมเพราะเราไม่รู้ว่าแนวต้านตรงนี้ราคาจะดันตัวกลับลงมาหรือเปล่านะผมหรือว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าบายได้เหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าแนวต้านตรงนี้ราคาจะสามารถทะลุออกไปได้หรือเปล่านะครับเราจะต้องรอให้ราคาเนี่ย เบรกเอาออกมาน,นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้ก็มีการ BREAK เอาขึ้นมานถ้าเราดูไปแท่งเทียนเนาะเราจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับมันมีการทะลุโลแท่งก่อนหน้านะผมแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันกลับมาทะลุหายแท่งนี้และปิดเหนือโซนแท่งนี้นั่นเองนะผมเช่นนั้นถ้าเราจะอนุมานว่าแท่งถัดไปเนี่ย จะขึ้นต่อได้เพราะซ้ายมือเราไม่คลีนรทราฟฟิกนะครับเราต้องการที่จะเห็นแท่งเทียนเป็นยังไงครับเราต้องการที่เห็นแท่งเทียนแ,แท่งถัดไปเนี่ยมีการเคาลบโลตรงนี้นะผมและทะลุหายแท่งน,นี้เพื่อที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะวิ่งขึ้นต่อไหมนะครับโอเคเห็นไหมผมเห็นแท่งนี้ไหมครับแท่งนี้นะไม่ได้ทะลุหายแท่งนี้นะผมเช่นนั้นเนี่ยเรา รู้ได้ทันทีเลยนะผมว่าเมื่อมันไม่ทะลุ High แท่งนี้นะครับราคาจะไม่ได้ขึ้นต่อแล้วนั่นเองครับทีนี้ถ้าเราสังเกตโซนนี้ด้วยเนาะตอนนี้ราคาวิ่งกลับลงมาในโซนนี้ทั้งหมดแต่ยังเคารพโลตรงนี้อยู่เนาะเพราะนังตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้แล้วนะครับว่าราคาจะขึ้นต่อหรือจะลงต่อเนาะแต่สิ่งที่เรารู้แน่นอนเลยนะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคามันเป็นแบบนี้เนาะแล้วเราเห็นว่าแท่งนี้นะครับไม่ได้ทะลุโลแท่งก่อนหน้าไม่ได้ทะลุ High แท่งก่อนหน้านะครับเช่นนั้นถ้าเราจะบอกว่่าาารคจะขึ้นตอ มันจะต้องทําอะไรครับแท่งถัดไปมันจะต้องมีการทะลุหายแท่งนี้และเคารบโลแท่งนี้ถูกไหมผมหรือถ้าเราจะบอกว่าราคาจะลงต่อแท่งถัดไปมันจะต้องขรรบหายแท่งนี้หรือทะลุโลแท่งนี้เพื่อที่จะลงต่อนะครับแต่เรามาดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะฮะโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแท่งนี้นะครับมีการขรรบโลแท่งนี้เห็นไหมผมโลแท่งนี้ไม่ได้ทะลุโลแท่งนี้นะ และให้แท่งนี้นะผมมีการทะลุไฮตรงนี้ขึ้นมานั่นเองนะผมเช่นนั้นเนี่ยราคาน่าจะขึ้นต่อได้จากจุดนี้ใช่ไหมเพราะซ้ายมือเรามีคลีนทราฟิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะขึ้นต่อไหมนะฮะก็สุดท้ายแล้วราคาวิ่งขึ้นต่อนาะจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับมันเคารพโลแท่งนี้นะครับคือเรารู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าสมมุติแท่งนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะแท่งนี้เราอาจจะไม่ได้เข้าเทรดก็ได้นะผมแต่เรารู้ได้ทันทีเลยว่าถ้าแท่งนี้มันจะขึ้นต่อนะครับโลของแท่งนี้มันจะต้องเคารพโลแท่งนี้ ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่มีแท่งนี้เนาะเดี๋ยวผมย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับย้อนกลับมานิดหนึ่งโอเคแล้วตอนแรกเราตีโซนแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้นะครับผมแล้วแท่งนี้มันปิดขึ้นมาแบบนี้เนาะเรายังไม่ได้เข้าเทรดแท่งนี้นะครับแต่แท่งถัดไปเนี่ยสิ่งที่มันทําคือมันกลับลงมาแบบนี้นะครับผมรักษณบประมาณนี้เราอาจจะพูดได้ว่า ราคาอาจจะเริ่มเลนจิ้งนั่นเองนะผมเพราะตอนนี้มันเหมือนพยายามจะเบรกขึ้นไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับลงมาที่เดิมมีการทุ่นโลดแท่งนี้นะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มบอกได้ว่าราคา,าจ,จะเริ่มเลนจิ้งนั่นเองนะครับก็เลยอาจจะไม่มีการเข้าเทรดเนาะแต่สุดท้ายแล้วนะครับราคาแท่งนี้โลดแท่งนี้มีการเคอรบโลดแท่งนี้เนาะแล้วก็หายทะลุหายแท่งนี้ราคาเลยวิ่งมาถึงโซนนี้นั่นเองนะผมที่มีคลีนทาร์ฟิกนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่1นนะผมอาจจะแอดวานหน่อยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กัน ตัวอย่างที่2ที่เราเห็นเลยอันดับแรกไปครับเรามีซัพพอร์ด้านล่างโซนนี้นะผมแล้วเราก็มีร e สแตนด์ด้านบนหรือว่าแนวต้านด้าน,นบนเนาะก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้เลยนะครับคือเรามีแรงเซลลงมาเน่เด็นะผมเรามีแบ i s ชโมเมนตัมลงมาน่เดแต่ถ้าเราดูแท่งนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นแท่งเทียนอ่อนๆเนาะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่าแบล r ชโม m มนตัมเนี่ยเริ่มหมดนะครับทีนี้แท่งนี้ เปลี่ยนจากที่มันเคยเป็นสีแดงมา3แท่งเนาะมันเปลี่ยนมาเป็นแท่งสีฟ้านะครับมีการเคารลบโลของแท่งนี้มีการทะลุไฮของแท่งนี้นะครับและแท่งถัดไปเนี่ยก็คือแท่งนี้นะผมแท่งนี้นะครับมีการเคารลบโลแท่งนี้นะครับผมโลแท่งนี้เคารลบโลแท่งนี้มีการทะลุไฮแท่งนี้มานะครับฉะนั้นเป็นไปได้ไหมนะครับที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อจากจุดนี้เนาะเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้เพราะตอนนี้เหมือนกับว่าราคาเนี่ยมันลงมาทําโลไว้นะครับ เพื่อกับมาลเทสโลแบบนี้เนาะแต่เราไม่รู้ว่าราคาจะวิ่งขึ้นต่อไหมนะครับแต่ที่เรารู้แน่ๆเลยแหละจากที่เราเรียนมานะครับคือว่าถ้าแท่งถัดไปมันจะขึ้นต่อมันจะต้องทําอะไรครับมันจะต้องคารพโลแท่งนี้ถูกไหมครับผมแล้วมันจะต้องทะลุไฮแท่งนี้เพื่อที่ราคาจะวิ่งต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะวิ่งขึ้นต่อไหมโอเคสุดท้ายแล้วนะครับราคาเนี่ยแท่งนี้เนาะคาลพโลแท่งนี้นะครับแล้วก็ไฮแท่งนี้ ทะลุหายแท่งนี้นะครับเะนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาวิ่งขึ้นต่อได้นะผมก็นี้คือเหตุผลที่เราต้องอ่านแทง่งเทียนให้เป็นเนาะเพราะเราจะได้รู้นะครับว่าราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับอันนี้เป็นเบสิกคอนเซปต์พื้นฐานเนาะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยสังเกตกันนะครับทีนี้ถ้าเราจําได้นะครับเนื้อหาที่เราเรียนมาลักษณะแทง่งเทียนปิดไม่มีวิกอย่างเงี้ยนะผมหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่มีเลนส์ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อนะครับฉะนั้นแท่งถัดไปเนี่ยอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงก็ได้นะครับเราไม ปึงโอเคแท่งถัดไปวิการลงลงมาเนะี่ยก็ตอนนี้คือเหมือนว่าเรามีแนวต้านเล็กๆอีกแนวหนึ่งนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้แล้วว่าราคาจะวิ่งลงต่อหรือขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าเราดูตามที่ BIAS แบบภาพรวมนะก็คือตอนนี้ราคามันทำาโลไว้นะมันกลับลงมาทําแนวต้านฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งลงมาหรืเทสลได้นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่อยากเข้าเทรดตรงนี้ทันทีนะครับสิ่งที่เราสามารถเข้าเทรดได้ก็คือรอแท่งถัดไปเนี่ย ขอลบหายแท่งนี้แล้วทะลุโล่แท่งนี้เนาะเพื่อที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนกันมานะครับก็คือว่าการที่ราคาจะลงต่อได้นะครับแท่งถัดไปเนี่ยมันต้องรอลบหายแท่งนี้และทะลุโล่แท่งนี้นะครับแต่เรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วราคาจะวิ่งลงต่อไหมนะครับโอเคสุดท้ายแล้วเนาะราคาไม่ได้วิ่งลงต่อนเพราะว่าแท่งนี้ มันไม่ได้ทะลุโลแท่งนี้นะครับแต่ว่ามันกลับมาทะลุหายนั่นเองเนาะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คงไม่ได้มีเทรดอะไรที่เราจะเข้าได้แล้วนะครับก็เพราะว่าราคาเนี่ยวิ่งมาถึงแนวต้านตรงนี้ด้วยนะมาตัวอย่างในส่วนของ e a r i ช h 10กันบ้างนะครับก็ as สขึ้นมาเนาะทีนี้นะครับเราจบในเรื่องของ Bulllish ไปแล้วเรามาดู bearish บ้างนะครับตรงนี้เรามีซัพพอร์ตโซนนี้เนาะเหมือนกับตอนนี้เนี่ยราคาแท่งนี้นะพยายาม่จะทะลุโซนนี้ลงมานะครับแท่งนี้ปิดเป็น bullish ก็จริงแต่ถ้าเราดูข้อมูลเนาะก็คือว่า ไฮตรงนี้นะครับมันเคารพไฮแท่งก่อนหน้าถูกไหมครับโลตรงนี้มันทะลุโลแท่งก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ราคาจะลงต่อนะผมเป็นไปได้แต่มันจะเป็นไปได้เมื่อไหร,ร่นะผมเป็นไปได้เมื่อที่แท่งถัดไปที่ยังไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีการเคารพไฮแท่งนี้และทะลุโลแท่งนี้นะผมเพื่อที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนกันมานะเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับกดเล่นไปปึง้งโอเคจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับ มีการทะลุโลแท่งนี้เนาะนะครับโลตรงนี้ทะลุโล er แท่งนี้มานะครับผมแท่งไฮแท่งนี้มีการเรลอบไฮแท่งนี้นะครับเช่นนั้นเนี่ยราคาก็เลยวิ่งลงต่อได้นะครับผมถามว่าลักษณะแบบนี้แล้วราคาจะวิ่งลงต่อได้ไหมไม่แน่นะครับเพราะว่าเรามีเลนให้เล่นนะครับผมมีวิ่ให้ฟิลนะครับเรารูดูกันว่าแท่งถัดไปจะลงต่อไหมนะครับโอเคสุดท้ายแล้วแท่งถัดไปลงต่อนะครับผมแท่งนี้จะเห็นว่าไฮแท่งนี้เนาะขรลอบไฮแท่งนี้นะครับโลแท่งนี้ทะลุโลแท่งนี้นะครับผมแต่ทีนี้เนี่ย ราคามันวิ่งออกมาจากโซนท่อนทั้งไกลแล้วนะครับฉะนั้นเราอาจจะเข้าเซลล์ตรงนี้อาจจะไม่เหมาะสมแล้วเนาะต้องรออะไรสักหน่อยนะสุดท้ายแล้วราคาวิ่งลงต่อนะโอเคช่างมันเท่ากับว่าเทดนี้ก็คือทุกอย่างเป็นไบแอสเซลหมดเลยนั่นองนะครับเริ่มจากแท่งนี้เนาะโลดแท่งนี้ทุโรดแท่งนี้นะครับไฮแท่งนี้ครบไฮแท่งนี้โลดแท่งนี้ทุโรดแท่งนี้นะครับไฮแท่งนี้ครบไฮแท่งน,นี้ไล่ไปเรื่อยแบบนี้นั่นองนะครับผมสุดท้ายแล้วก็ราคาวิ่งลงมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนง ตัวอย่างนี้นะครับก็เราเห็นว่าแท่งนี้เป็นแบลวิชใหญ่เนาะแท่งนี้นะผมเป็นแบลวิชเล็กแล้วน,น,นี่อาจจะหมายความว่าราคาจะกลับตัวขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเราปิดไม่มีวิกด้านล่างด้วยมีนิดเดียวนะครับฉะนนั้นะมีโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นก็ได้นะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนะฮะก็สามารถบอกเราได้ะดับหนึ่งแหละนะผมว่าราคาแท่งถัดไปจะขึ้นหรือลงโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าราคาแท่งถัดไปเนี่ยน่าจะลงต่อได้ยากเนาะเพราะว่าแท่งนี้เนี่ย มันปิดเป็น b a r r i e เล็กนะผมแล้วก็ไม่มีวิกด้านล่างมีนิดเดียวนะผมฉะนั้นมีสิทธิที่แท่งถัดไปจะขึ้นต่อก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงปุ๊บโอเคสุดท้ายแล้วราคามีการกลับตัวมาเล็ก้อยนะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือแท่งนี้นะครับมันไม่ได้ทะลุไฮแท่งก่อนหน้าถูกไหมผมไฮนี้ไม่ได้ทะลุไฮแท่งนี้นะครับและที่มันทําไว้ก็คือโลแท่งนี้นะครับทะลุโลแท่งนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ได้ทันทีว่าถ้าแท่งถัดไปมันจะลงต่อนะครับมันจะต้องทําอะไรมันจะต้องทะลุโลแท่งนี้ ถูกไหมผมเพื่อที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะลงต่อไหมปุ๊บโอเคสุดท้ายแล้วแท่งนี้นะครับทุโรแท่งนี้เนาะแล้ววิ่งลงต่อนะครับหลังจากนั้นราคามีการทํากลับตัวขึ้นมาเนาะเหมือนกับว่าเป็นการรีเทสหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้ไว้เลยว่าถ้าลักษณะแบบนี้นะผมมันเคารพแนวต้านใช่ผมซัพพอร์ตเปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับเะนั้นเนี่ยถ้าราคาจะสามารถ ลงต่อได้เราต้องการแท่งเทียนสักแท่งหนึ่งเนี่ยทะลุโลพวกนี้ลงมานั่นเองนะผมถามว่าทาไมต้องทะลุโลแท่งนี้ด้วยเพราะว่าตรงนี้เหมือนเป็นซัพพอร์ตอ่อนๆเหมือนกันนั่นเองนะครับเช่นั้นเนี่ยถ้าราคาสามารถทะลุโลแท่งนี้ได้นะครับก็มีสิทธิที่เราจะวิ่งลงต่อได้นะรเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาจะวิ่งลงต่อไหมนะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับโลของแท่งนี้นะครับมีการทะลุโลแท่งนี้แล้วก็ทะลุโลแท่งนี้นั่นเอง ผไฮก็เขาลบ HIGH แทงก่อนนะนะอันนี้เป็นเทรดที่เพอร์เฟกมากนั่นเองนะผมถ้าเราสามารถเข้าเทรดแบบนี้ได้นะครับโอเคเรามาถึงแบบทดสอบหลังเรียดน,นะผมก็เนื้อหาเนี่ยมันอาจจะดูเยอะหรืออาจจะมีตัวอย่างที่ค่อนข้างเยอะสักหน่อยแต่ว่าถ้าคุณลองฟังอย่างตั้งใจแล้วย้อนกลับไปฟังก็อาจจะเข้าใจได้มากกว่านี้นะครับผมผมพยายามที่จะใส่เนื้อหาที่แบบเกิดขึ้นตามตลาดจริงมาให้ดูเนาะมันก็อาจจะดูที่จะ ยากหน่อยละกันนะฮะโอเคเรามาถึงแบบทดสอบหลังเรียนนะครับผมช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะทำแบบทดสอบนี้ได้นะแต่เราจะช่วยกันวิเคราะห์ก้าฟไปนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ๆเลยนะครับอันดับแรกที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรครับที่เราเห็นเนี่ยคือราคามีการวิ่งลงมาที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนเี่ยเหมือนเรามีสปอร์ตด้านล่างใช่ไหมครับเหมือนเรามีเรสต์แดนด้านบน นะผมถามว่าทำไมผมไม่ตีรีสตั์แบบนี้นะคือผมคิดว่าการที่ราคาจะวิ่งขึ้นได้นะอาจจะต้องทะลุโซนนี้ขึ้นมาเลยนะเพราะเรามีไส้เทียนพวกนี้อยู่นะฉะนั้นตีโซนตรงนี้น่าจะเหมาะสมแล้วนะครับผมก็เดี๋เรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วราคาจะเป็นยังไงกันต่อจากนี้เรายังไม่รู้นอะว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับนี่แท่งถัดไปนะครับผมก็จะเห็นว่าแท่งนี้นะครับมีการทะลุ หายพวกนี้ขึ้นมาหมดเลยเนาะนะผมแล้วก็โลแท่งนี้เขาลบโลแท่งก่อนหน้าเหมือนตอนนี้เราเบรกเอาจากโซนที่มันเคยเรนจิ่งออกมาได้แล้วนะครับฉะนนั้นถ้าเราดูข้อมูลซ้ายมือนะครับเราดูข้อมูลซ้ายมือตรงนี้นะผมจะเห็นว่า ราคาเนี่ยเหมือนกับเป็น clean t r a ฟิกลงมาใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าจําเนื้อหาก่อนได้เนาะเราเป็น clean t r a ฟิกนะครับถ้าราคาจะกลับตัวขึ้นมันก็สามารถที่จะขึ้นไปได้แบบง่ายๆเหมือนกันนั่นเองนะครับทีนี้เราจะดูได้ไงล่ะว่าราคาจะขึ้นต่อได้ไหมนะผมเรารู้ได้เลยทันทีก็คือว่าถ้าแท่งถัดไปมันจะขึ้นต่อนะครับมันจะต้องทําอะไรครับมันจะต้องทําการทะลุโลแท่งนี้นะผมเมื่อกี้ผมเป็นช่วงให้ตอบเนาะก็ถ้าใครตอบได้ก็น่าจะเข้าใจนะผมมันจะต้องทําการเคาร์ลบโลแท่งนี้ ครับผมแล้วก็ทะลุไฮแท่งนี้เนาะเพื่อที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับแต่เรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะขึ้นต่อไหมนะครับโอเคสุดท้ายแล้วราคาขึ้นต่อนะครับผมทีนี้เราก็ไม่รู้แล้วนะครับผมว่าราคามันจะมีการรีเทสไหมหรือมันจะขึ้นต่อไหมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราดูได้ก็คืออะไรครับผมคือถ้าแท่งถัดไปเนี่ยมันคอลบโลแท่งนี้แล้วทะลุไฮแท่งนี้เนี่ยราคาวิ่งขึ้นต่อได้นั่นดงนะครับแต่เรามาดูกันว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับ โอเคแท่งนี้นะผมมีการเคารพโลแท่งนี้นะผมแล้วก็ทะลุไฮแท่งก่อนหน้ามานะผมตรงนี้เราเอาข้อมูลคลีนทราฟิกมาใช้ด้วยเนาะจากนั้นเนี่ยราคาวิ่งขึ้นหมายมันค้างง่ายนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติเราจะมาเข้าบายตรงนี้มันไม่เมกเซนแล้วเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยวิ่งออกมาจากโซนนี้ค่อนข้างที่จะไกลแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเข้าบายตรงนี้เราไม่รู้ราคาจะวิ่งขึ้นต่อไหมหรือราคาจะกลับตัวลงมานะเรับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องรอก็คือรอราคาวิ่งกลับลงมา ทำซัพพอร์ตเนาะเพื่อที่จะขึ้นต่อได้นะครับราม,มาดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับปึ๊บโอเคราคายังวิ่งขึ้นต่อนะครับยังไม่มีการเข้าบายหรือเข้าเซล์ลยทั้งสิ้นนะฮะโอสุดท้ายแล้วราคาวิ่งขึ้นต่อไปไกลมากนะผมซึ่งอาจจะมาจากบายแอสของไทม์เฟรมรายวันหรือเปล่าว่าโอราคาเนี่ยต้องการที่จะขึ้นต่ออย่างสุดเลยนั่นเนองนะผมฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เท่ากับว่าเราพาดเทรดสองเทรดสามเทรดนี้ไปเนาะนะผมก็ราคาวิ่งขึ้นต่อเนื่อน,นั่นเอง หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเริ่มมีการบ a r i ิ h เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่เรารู้ได้ก็คือว่าถ้าแท่งตัดปลงมันจะลงมันจะต้องทําอะไรครับผมลองตอบคาถามดูนะแต่ผมเป็นเวลาให้ถ้าแท่งตัดปลมันจะลงมันจะต้องเคารพหายแท่งนี้ถูกไหมผมแล้วก็ er low ทะลุโล่แท่งนี้เพื่อที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เหมือนกับว่าเรามีรีสตนขึ้นมาเนาะฉะนั้นถ้าแท่งตัดปลจะลงต่อมันจะต้องเคารพหายแท่งนี้นะฮะและ er ทะลุโลแท่งนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว โอเคสุดท้ายแล้วก็เป็นตามที่เราคิดไว้นะครับมีการทรุโลแท่งนี้คอลบายแท่งนี้เนาะนะครับผมหลังจากนั้นแท่งถัดไปก็มีการกลับตัวมาเป็น bullish นะมรับผมแปลว่าตรงนี้เรามี support แล้วนะถามว่าเราเข้าบายตรงนี้ได้ไหมเพื่อที่จะไปดีเทสไฮตรงนี้ไม่ได้นะเพราะดูเหมือนว่าปิ๊บส์ระยะทานตรงนี้มันไม่พอเนาะนะผมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าถ้าแท่งถัดไปมันจะขึ้นต่อมันจะต้องคอลบโลแท่งนี้ นะผมและทะลุหายแท่งน,นี้เพื่อขึ้นต่อคนระับแต่ว่าเราจะไม่เข้าเทรดนะผมแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมแท่งน,นี้มีการคอรบโล่แท่งน,นี้และทะลุหายแท่งน,นี้เนาะแต่จะเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็มีการเริ่มเรนจิ้งในโซนนี้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ว่าเราวิ่งขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างไกลเนาะอาจจะต้องมีการพักตัวสักเล็กน้อยนะผมเพื่อเอาแรงน,นั่นเองนะฮะเราราคาไม่สามารถวิ่งขึ้นตลอดได้ทั้งวันนะครับโอเค หลังจากนั้นนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มมีการเคารพที่แนวต้านโซนนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับที่เราเคารพหนึ ank, ่งแท่งสองแท่งสามแท่งสี่แท่งห้าแท่งนะผมถ้าแท่งถัดไปมีการเคารพหายแท่งนี้แล้วทะลุโลแท่งนี้นะผมร,ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันปับ๊บสุดท้ายแล้วนะผมแท่งน,นี้เคารพหายแท่งก่อนหน้าเนาะแล้วมีการทะลุโลลงมานะผมแต่ว่าไม่สามารถปิดต่ำกว่าโซนซัพพอร์ตโซนนี้ได้ นะครับฉะนั e ้นตอนนี้เรายังไม่มีการเข้าเทรดนะครับผมหลังจากนั้นเราจะเห็น mm ว่าแท่งนี้เนี so instead, ่ยวิ know, ่งลงมาค่อนข้างที่จะไกลนั่นเองครับถ้าดูจากซ้ายมือเนาะตรงนี้เป็น clean t r a ฟิกนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ราคาวิ่งลงมาแบบนี้นะผมถามว่ามันจะวิ่งลงต่อไปเลยได้ไหมผมว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องออให้ราคานะผมมีการทะลุโลแท่งนี้เนาะเพื่อที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะทะลุโลแท่งนี้ไหมนะครับสุดท้ายแล้วเราจะเห็นว่า แท่งนี้เนาะมันไม่ได้ทะลุโลดแท่งนี้นะผมมีการรีเทสจับขึ้นมาโซนนี้นะครับผมและที่เราเห็นอีกข้อมูลสําคัญหนึ่งก็คือเจ้าไฮของแท่งนี้นะครับมันไม่ได้ทะลุไฮแท่งนี้นะครับเช่นนั้นถ้าแท่งถัดไปมันมีการทะลุโลดแท่งนี้ถามว่าราคาจะวิ่งลงต่อได้ไหมนะครับถ้าแท่งถัดไปเคาลบไฮแท่งนี้และทะลุโลดแท่งนี้ลองตอบดูนะครับว่าราคาจะวิ่งลงต่อได้ไหมนะครับผมจะให้เวลาหลังจากที่ผมลบพวกนี้เสร็จเนาะ คำตอบก็คือว่าถูกต้องนะผมถ้าคุณตอบว่ามีสิทธิ์ที่จะราคาจะวิ่งลงต่อได้เมื่อมันทะลุโลแท่งนี้คุณคิดถูกนะเพราะว่าถ้าดูภาพรวมเนาะตรงนี้เนี่ยคือราคามันวิ่งขึ้นมาใช่ไหมผมมันมีการพักราคาเรียบร้อยแท่งนี้เป็นแท่งเบรกเอาออกมานะผมแท่งนี้เหมือนกับรีเทสให้เรียบร้อยแล้วหายแท่งนี้ขรลมหายแท่งก่อนหน้าฉะนั้นถ้าราคาจะลงต่อแท่งถัดไปมันจะต้องทะลุโลแท่งนี้นะผมเพื่อที่จะวิ่งลงต่อได้นะเับเรามาดูกันว่าจะลงต่อไหมโอเค เห็นไหมครับผมแท่งนี้นะครับทะลุโลแท่งนี้วิ่งลงต่อนะครับทีนี้เรามีคลีนทราฟฟิกซ้ายมือเนาะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าราคาจะลงต่อเราจะต้องการให้แท่งเทียนเนี่ยแท่งถัดไปขลบรหายแท่งนี้และทะลุโลแท่งนี้ถูกต้องไหมครับตามคอนเซปท์ที่เราเรียนมาก็คือแบบนี้นะผมจะมาดูการว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับโอเคขลบรหายแท่งก่อนหน้าเนะาะทะลุโลแท่งนี้แต่ว่าจะเห็นว่า เจ้าตัวไส้เทียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กแล้วนั่นเองนะผมเจ้าตัวแท่งเทียนเนี่ยฉะนั้นราคาจะมีการกลับตัวขึ้นมาหรือเปล่าหรือจะลงต่อเราไม่ชัวนะครับแต่ที่เรารู้แน่ๆคือถ้าแท่งถัดไปเคารพพายแท่งนี้และทะลุโล่แท่งนี้นะครับราคาวิ่งลงต่อได้แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงป๊อโอเคเนาะแท่งนี้นะครับไม่ได้ทะลุโล่แท่งนี้นะผมก็ราคากลับตัวขึ้นมาทีนี้ถ้าเราเคลียร์โซนออกให้หมดนะครับเราจะเห็นว่าเรามีแนวต้านโซนนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าตรงนี้เป็นอีกรีเทสหนึ่งหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะเข้าบายหรือเข้าเซลไดน้นะครับผมเฉะนั้นตรงนี้ต้องรอนะครับต้องรออย่างเดียวหลังจากนั้นราคาก็มีการทรูโซนนี้ลงมานะครับผมโซนที่คิดว่าราคาน่าจะวิ่งไปได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโซนนี้นะครับเพราะว่าเรามีคลีนทราฟิกซ้ายมือนะครับเชะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นแบบวิทะลุโซนนี้ออกมาเนาะถ้าราคาจะลงต่อมันจะต้องทําอะไรครับ มันจะต้องขอลบไฮแท่งนี้และทะลุโลแท่งนี้ถูกต้องไหมผมเพื่อที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วราคาจะลงต่อไหมโอเคเราเห็นว่ามันยังไม่ทะลุโลแท่งนี้นะผมซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นข้อดีเลยนะนะผมมูฟแบบนี้เป็นมูฟหากินเลยนั่นเองนะครับราคามีการทำสพอร์ตเล็กๆนะผมฉะนั้นถ้าแท่งถัดไปคขรบไฮแท่งนี้และทะลุโลแท่งนี้นะผมกล้าพูดได้เลยว่าร้อยแท่งร้อยราคาจะต้องวิ่งลงมาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสุดท้ายแล้ว ราคาก็วิ่งลงมาต่อได้นั่นเองนะผมแต่เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีวอลุ่มแลวเนาะแต่ทั้งหมดทั A ้งมวลไบแอสเนี่ยถูกต้องนะครับแท่งนี้ทะลุโลแท่งนี้เนาะเขาลบไฮแท่งก่อนหน้านะครับแล้วก็ราคาวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะนฮะสุดเนื้อหาก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจำไว้เลยนะผมเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาใช้ในส่วนของแท่งเถียนได้นั่นเองนะผมคือราคาทำให้ไฮไฮอะโลไฮอะไฮไอโลแล้วก็ไฮอะไนะผมในส่วนของเทนขาขึ้นเนาะหรือว่าเทนขาลงก็คือ lower low lower high lower low lower high แล้วก็ lower low นั่นเองนะผมอันนี้เนื้อหามันจ,จะดูเยอะอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยแต่ว่าถ้าใครที่ฟังมาถึงจนจบนะผมผมคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะผมฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะวาดตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะผมสมมติว่าเราเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมผมเพื่อเป็นการสรุปนะครับเราเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่ราคาจะวิ่งหลกนะครับเรารู้ได้ทันทีเมื่อแท่งสักแท่งหนึ่งนะครับมีการเบรกสักเจอออกมาเนาะก็คือ มันทำลักษณะแบบนี้นะครับเราเห็นว่าโลของแท่งตรงนี้ถูกเจ้าโลแท่งนี้ทะลุเรียบร้อยนะผมเช่นนี้มีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้ในลักษณะแบบนี้นะผมนี่จะส่วนของเทนขาลงครับหรือถ้าเราเป็นเทนขาลงลงมาแต่แรกนะผมเราจะรู้ได้อย่างไว่าราคาจะขึ้นเมื่อไหร,ร่นะฮะเราก็อาจจะต้องรอดูลักษณะแท่งเทียนที่ว่ามันมีการกลับตัวขึ้นมาแบบนี้เนาะก็คือจุดที่มันทะลุฮายแท่งนี้นะครับแบบนี้เนี่ยหมายความว่าบูลลิชไม่ใช่สิ แบล็กวิชเนี่ยอาจจะเริ่มตายแล้วน,น,นั่นเองอาจแท่งถัดไปจะขึ้นแบบนี้ต่อนะผมเป็นสตัคเจอร์ที่เราเพิ่งเรียนมาเมอนจะคู่นี้เลยนะครับผมก็เนื้อหาน่าจะเป็นประมาณเท่านี้นะผมหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะผมโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมจะเป็นสอนในส่วนของเบรกเอาเนาะแล้วก็เบรกอรีเทสนั่นเองนะผมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ